อีกหนึ่งความคืบหน้าหมวดนัดนะครับร้อยตำรวจโทณรงค์วัฒน์ที่ไปก่อเหตุอุกอาจยิงนักธุรกิจชื่อคุณกฤตเนี่ยตายคาทางด่วนจัดไป5นัดไปคุมตัวได้สอบปากคำเมื่อวานเราเล่ารายละเอียดกันไปหมดนะครับว่าสาเหตุมันคืออะไรเมื่อคืนนี้เจอคุมตัวสอบเครียดทั้งคืนเลยนะครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหลังสอบปากคำที่กองกับการสืบสวนสอบสวนนครบาล4แล้วก็คุมตัวมาที่สน.วังทองหลางสอบปากคำต่อเนื่องทั้งคืนจนตีห้าครึ่งเมื่อเช้านี้ครับนำตัวกลับมาที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาเขาขอใช้สิทธิ์ไม่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับตำรวจก็เลยจะนำตัวฝากขังต่อศาลและคัดค้านการประกันตัวเพราะคุณเป็นตำรวจเพราะคุณก่อเหตุอุกอาจจากการตรวจสอบไปยังชุดสืบสวนเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่มีญาติติดต่อเยี่ยมหมวดนัดเลยนะฮะเจ้าตัวก็ไม่พบว่ามีอาการเครียดแต่อย่างใดแต่มีรายงานแบบนี้กลางดึกที่ผ่านมามีเพื่อนร่วมรุ่นซึ่งเป็นตำรวจด้วยกันเนี่ยซื้อของกินมาเยี่ยมจากการสังเกตบนป้ายชื่อหน้าห้องขังชื่อของผู้ต้องหาใช้คำนำหน้าชื่อเป็นนายนะครับคือนายณรงค์วัฒน์ไม่ใช่ร้อยตำรวจโทณรงค์วัฒน์ครับเมื่อช่วงเช้า 9:50 นตำรวจคุมตัวหมวดนัดออกจากห้องควบคุมนี่นะครับเอาผ้าดำเนี่ยคลุมศีรษะเอาผ้าพันกุญแจมือเอาไว้สวมเสื้อผ้ายังชุดเดิมฮะแล้วก็เดินไปขึ้นรถก้มหน้าก้มตาตลอดเลยนะครับท่าทางคือช่วงสายๆเนี่ยเครียดอย่างเห็นได้ชัดทีมข่าวก็ยังพยายามเข้าไปพูดคุยถึงแม้เมื่อวานเนี่ยจากการเปิดเผยเรื่องการสอบปากคำจะได้รายละเอียดมาพอสมควรแต่อยากฟังจากปากเจ้าตัวก็ไปสอบถามถึงปมการก่อเหตุนะฮะว่าทำไมต้องมีความกดดันรัวยิงอะไรกันขนาดนั้นแล้วเคยรู้ไหมว่าคนที่คุณมาขับรถให้คือนายกฤตเนี่ยก็มีประวัติคดีช่อโกงต่างๆแต่ว่าทางหมวดนัดไม่ตอบคำถามนะฮะเดินตัวขึ้นรถคุมผู้ต้องหาคันนี้แต่ภายใต้ผ้าคลุมหน้าผู้สื่อข่าวเราเห็นครับว่าหมวดนัดร้องไห้แล้วจังหวะที่รถจะออกไปเขาหันกลับมานิดนึงเหมือนกับจะพูดอะไรบางอย่างสั้นๆแล้วก็พยายามจะจับใจความเหมือนเป็นคำขอโทษนะครับค่ะไปฟังดูครับไปดูจังหวะนี้ฮะขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยนะอยากพูดอะไรไหมนัดเดินเดินเดินนัดอยากบอกไหมว่าคนสาเหตุเป็นเพราะอะไรใช้หนักระวังบันไดนะครับสรุปแล้วยังเป็นเรื่องใช้หนักเดินเดินระวังบันไดระวังบันไดระวังเดินไปด้วยเดินเขาหลอกใช้เรามานานไหมนัดนัดพูดสักนิดหนึ่งครับนัดพูดประวัติแม้ว่าเขาทางนู้น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 คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้มาก่อนนะเขาหลอกนัดว่ายังไงบ้างอะคะขอโทษแต่ครอบครัวเขาไม่ห้ามพูดอะไรกันครับก่อนจะขอนัดอยากจะขอขอทางหน่อยนะครับขอทางหน่อยนะขอทางเอ้ยขอทางผู้หมวดหนุ่มวัย25ปีหมดอนาคตกันไปนะครับค่ะวันนี้มีการเปิดเผยจากทางพันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับการสน.วังทองหลางก็พูดให้ข้อมูลจากการสอบปากคำเหมือนเมื่อวานนี้เลยก็คือหมวดนัดเขามีความเครียดนะครับเหมือนโดนหลอกใช้และปากว่าจะเคลียร์หนี้จะวิ่งเต้นตำแหน่งให้แต่ไม่ทำตามนะฮะข้อมูลเพิ่มเติมที่สอบเมื่อวานคือล่าสุดที่จ้างมาขับรถจะให้ 20,000 ให้แค่ 2,000 ค่ะทวงยังไงก็ไม่ได้อันนี้มันคือจากปากหมวดนัดไงมันไม่ใช่จากปากของผู้ตายเลยอ่ะครับแล้วที่เป็นประเด็นคือตอนแรกเขาไม่ตายแต่วนรถกลับมายิงซ้ำจนตายฮะนี่ก็เป็นสาเหตุเขาบอกว่าเขาเครียดสะสมนะครับแต่ว่าญาติพี่น้องก็ไม่ใช่ครับอยากจะให้เขามาใช้หนี้ให้2ล้านบาทใครจะรีบมาใช้ให้ทันท่วงทีถูกต้องก็เห็นว่านอกจากจ้างไปขับรถให้วันละพันแล้วอ่ะยังจ่ายค่าคอนโดให้ด้วยนะเนาะ